เรายังคงอยู่กันที่จังหวัดอุทัยธานีนะคะเนื่องจากมีกิจกรรมหลายอย่างเลยทีเดียวค่ะไปต่อกันที่สหกรณ์ของจังหวัดอุทัยธานีค่ะก็ได้ช่วยเหลือกลุ่มสมาชิกและเกษตรกร,ะกรนะคะส่งเสริมการจัดหาปัจจัยการผลิตทางการ,กรเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภคบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้งค่ะ สหกรณ์จังหวัดอุทัยธานีนะคะเดินหน้าช่วยเหลือกลุ่มสมาชิกและเกษตรกร,กรจัดโครงการส่งเสริมการจัดหาปัจจัยการผลิตทางการ,กรเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภคมาจําหน่ายเพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตและก็ค่าครองชีพนะคะรวมไปถึงบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้งด้วยค่ะโดยจัดขึ้นนะคะที่ลานศักด์นะคะจากัด ที่สหกรณ์การเกษตรลานสักจำกัดอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีค่ะโดยนายชาวริตรุ่งสถาพรสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานีท่านก็ไปเป็นประธานเปิดโครงการนะคะในโครงการนี้ก็อย่างที่บอกนะคะเพื่อที่จะลดต้นทุนและก็ผลิตลดต,ต,ต้นทุนการผลิตและก็ค่าครองชีพของสมาชิกสหกรณ์เพื่อให้เข้าถึงปัจจัยทางการเกษตรและก็สินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งก็นําไปจําหน่ายให้กับผู้ที่เป็นเกษตรกรนะคะ เป็นสินค้าที่มีคุณภาพแลวก็ราคายุติธรรมก็ถือว่าเป็นการช่วยกันลดค่าครองชีพลดต้นทุนการผลิตและก็บรรเทาการขาดรายได้ในช่วงภัยแล้งนี้เนื่องจากว่าผลผลิตนั้นไม่เกิดประสิทธิผลตามที่ควรจะเป็นและก็ส่งผลต่อความสามารถในการชําระหนี้ต่อสถาบันการเงินต่างๆที่สมาชิกสหกรณ์และ,กะเกษตรกรทั่วไปได้กู้ยืมมาลงทุนจึงทําการจัดทําตลาดนัดนีดน่แหละค่ะจำหน่ายสินค้าและผลผล,ผลิตของเกษตรกร,ร,กรให้ได้นำสินค้าของตอนเองมา จำหน่ายโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางแล้วก็มีการออกบูธให้ความรู้แก่เกษตรกร,กรพร้อมทั้งมีโครงการสินเชื่อแบบปลอดดอกเบีย้ยเพื่อลดค่าของชีพและลดต้นทุนการผลิตของสมาชิกสากลโดยมีสมาชิกและก็กลุ่มเกษตรกร,ะกรนะคะในพื้นที่อำเภอลานสักร,ร่วมงานกว่า500คนเลยทีเดียวค่ะ